สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับก่อนที่จะไปติดตามบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวดีๆนะครับของทางธนาคารกรุงเทพกันก่อนนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับได้อัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2560นะครับและซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่51และเป็นปีแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและนับเป็นกรณีพิเศษนะครับที่ธนาคารกรุงเทพได้ขอรับพระราชทานภาพพระกฐินไปทอดถวายณพระอารามหลวง4แห่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีเดียวกันประกอบด้วยวัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวงจังหวัดสตูลวัดมุจลินทวาปีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานีวัดชนทาราสิงห์เหพระอารามหลวงจังหวัดนราธิวาสและวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยะลาโดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานธนาคารกรุงเทพพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการทั้ง4จังหวัดข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธีพร้อมร่วมทำบุญกฐินพระราชทานประจำปี2560รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,506,333 บาท 98 สตางค์โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่51เพื่อร่วมทำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปเซ็นเน็กล่าสุดเช้าวันนี้นะครับได้เห็นแรงขายลงมานะครับวินาทีปัจจุบันติดลบไป 5.69 จุดครับอยู่ที่ 1,718 จุดนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์เช้านี้ยังไงติดตามกันต่อในช่วงของเทรดไทม์ครับ อยู่กับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับสวัสดีครับพี่เทศครับครับสวัสดีครับเริ่มจะมีแรงขายออกมาเหมือนกันนะครับแนะนำยังไงดีครับพี่เทิดครับครับก็จริงๆเราเป็นมองว่าเป็นการขายในเชิงการปรับฐานระยะสั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้ามองจากปัจจัยแวดล้อมเนี่ยยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานที่มีอะไรที่หนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราก็มองว่าถ้าปรับลงมารอบนี้เนี่ยแนวรับนะครับก็คงจะอยู่ได้แถวบริเวณสัก1710จุดหรือ1705จุดประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่าจะเห็นอะไรที่น่ากลัวมากนักจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าหมากมองในเชิงของตัวกลยุทธ์เนี่ยเรามองว่าช่วงที่ย่อลงมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาในการที่จะทยอยหาหุ้นเนี่ยกลับเข้าไปในพอร์ตรอบใหม่นะครับเพราะว่าถ้ามองทาร์เก็ตยาวๆแล้วนะครับเรามองว่าตลาดในช่วงต่อจากนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นในช่วงของขาที่เป็นขาขึ้นมากกว่าครับอืมครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วจังหวะในการย่อตัวลงวันนี้ต้องซื้อเลยหรือเปล่าครับหรือว่ารอลงไปที่แนวรับใกล้ๆ1,700อย่างที่พี่เทิดบอกก่อนครับก็จริงๆสามารถค่อยๆทยอยรับได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองกลุ่มหุ้นเนี่ยนะครับเรามีการออกรีพอร์ตกลยุทธ์ไปชุดหนึ่งเรามองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยเราน่าจะเห็นรอบการลงทุนภาคใหญ่ของภาคเอกชนเนี่ยกลับมานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าดูหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะมีกระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะครับตั้งแต่ตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับรับเหมาก่อสร้างกลุ่มแบงค์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทจดทะเบียนที่พร้อมสำหรับการลงทุนใน10อุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve ครับครับผมกลุ่มไหนตัวไหนเป็นตัวที่น่าจับตาในรอบนี้ที่จะเข้าไปสะสมได้ครับพี่เทิดครับครับใน4กลุ่มนี้นะครับถ้าหากว่ามองในตัวของตัวนิคมอุตสาหกรรมก่อนนะครับเราคิดว่าตัวที่มีที่ดินเปล่าที่พร้อมขายที่เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัว WSA นะครับตัวนี้เนี่ย Fair Value นะครับเราทำไว้ที่ 4.20 บาทนะครับครับถัดมานะครับถ้าเป็นกลุ่มทางด้านธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราเลือกอยู่2แบงค์นะครับแบงค์แรกคือแบงค์กรุงเทพนะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยถ้ามองแฟร์แวลูปีนี้นะครับประมาณสัก210ถ้าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็น220ขึ้นไปนะครับอีกแบงก์หนึ่งนะครับคือตัว K-Bank นะครับ K-Bank เนี่ยแฟร์แวลูอยู่ประมาณ233นะครับอุตสาหกรรมถัดไปนะครับจะเป็นตัวทางด้านรับเหมาก่อสร้างนะครับเราดูตัวที่ดูแล้วเนี่ยมาร์จิ้นสูงๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวยูนิคนะครับแฟร์แวลูนะครับเราทำไว้ที่25บาทนะครับส่วนอุตสาหกรรมนะครับที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะลงทุนนะครับหรือว่าเห็นมูฟในการที่ลงทุนในตัว New S Curve เนี่ยนะครับเรามองไปที่กลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตัว BDMS นะครับ
ตัวนี้ Fair Value เราทำไว้ 25.5 ครับครับผมวันนี้เริ่มเห็นแรงขายหุ้นตัวใหญ่ๆออกมาหลายกลุ่มทีเดียวนะครับพี่เทศครับต้องมีการล็อกอิน Profit ขายไปก่อนบ้างหรือเปล่าครับจะได้เหลือเงินเอาไว้คอยซื้อในเวลาที่อ่อนลงมาครับคือถ้าหากว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นในพอร์ตเนี่ยมากเกิน 60% ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะครับก็ผมว่าอาจจะเทคโปรฟิตบางส่วนออกมาก็ได้นะครับสำหรับหุ้นตัวที่ขึ้นไปจนกระทั่งใกล้ๆแฟร์ไวลูปทางพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ก็ทำกันไว้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทยอยรับใหม่ในหุ้นที่เราคิดว่ามี potential อย่างที่ว่าไปครับครับผมช่วงปีนี้หลักทรัพย์เอเชียพลัสมีการปรับเป้าทาร์เก็ตบ้างไหมครับมีขยับขึ้นหรือเปล่าไปปีนี้เรามองทาร์เก็ตกันตรงไหนครับพี่เทิดครับครับก็คือมี2 ส่วนนะครับอันแรกคือถ้ามองในเรื่องของตัว earning ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยประมาณการเราไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับก็คือภาพเนี่ยปีนี้เนี่ยเรายังทำคาดการกำไรสุทธินะฮะอยู่ที่ 9.9 แสนล้านนะครับแล้วก็ EPS อยู่ที่ 101.36 นะครับตัวเลขนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นค่า PE ที่เอาไปคูณเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราดูที่ target นะครับประมาณสัก17เท่าหรือว่า18เท่าเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 1,720-1,730 ครับครับผมก็คือดัชนีแถวๆนี้คือดัชนีที่เหมาะสมแล้วประมาณปีนี้นะครับสำหรับปีนี้แต่ถ้ามองปีหน้าผมว่า potential ยังมีอยู่เพราะว่า EPS growth ปีหน้าเนี่ยประมาณ 8.9% นะครับถ้าคิดเป็น EPS เนี่ยนะครับเราได้ประมาณสัก 110.4 นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้18เท่าเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ผมเคยพูดว่าอาจจะได้ถึงใกล้ๆ 2,000 ที่อยู่ที่ 1,987 ครับ 1,987 ในปีหน้าเป็นปีหน้านะฮะครับผมหลายคนบอกว่าพอไตรมาส 4ก็มักจะเล่นกับความคาดหวังของปีหน้าแล้วนะครับนั่นแปลว่าสิ้นไตรปิดปีนี้สิ้นปีเนี่ยมีโอกาสไหมครับว่าจะได้เห็น 1,800 หรือว่า 1,900 ครับพี่เทิดผมว่าอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่า earning เนี่ยถ้าไปถึงขนาดนั้นนะครับมันแปลว่าเราไปเล่นสะท้อนกับ earning ที่ค่อนข้างจะไกลเกินไปนิดหนึ่งแล้วเวลาขึ้นไปสะท้อนกับ earning ที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปน่าจะดีกว่าครับนั่นแปลว่าดัชนีแถวๆ 1,720-1,730 อาจจะต้องขายทำกำไรไปบ้างย่อลงมาค่อยซื้อคืนอย่างนั้นจะเหมาะกว่านะครับพี่เทิดประมาณนั้นครับใช่ครับครับผมกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ผลประกอบการกำลังจะออกครับพรีวิวของเราใครจะดีสุดใครจะโดดเด่นที่สุดครับหลายแบงก์ก็ขยับขึ้นมาแล้วเท่าที่เราทำคาดการณ์นะครับ earning ตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยถ้ามองกันในควอเตอร์3นะครับเรา10แบงก์ที่เรา cover เนี่ยเราทำไว้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 4.9 หมื่นล้านนะครับ 4.9 หมื่นล้านเนี่ยถ้าเทียบ Q on Q นะครับโตขึ้นมาประมาณสัก8% นะครับแต่ว่าถ้าเป็น year on year เนี่ยจะดรอปลงไปประมาณ 5% นะครับก็คิดว่า earning เนี่ยน่าจะออกมาแล้วก็น่าจะ in line อย่างที่เราคาดการไปนะครับครับผมแบงค์ไหนน่าจะเด่นที่สุดครับไตรมาส1ไตรมาส3นี้ครับครับถ้าดูแบงค์ที่คิดว่าน่าจะออกมาแล้วมีความโดดเด่นนะครับประกาศไปแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นตัวแบงค์ฐานไทยนะครับก็ค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างจะดูดีนะครับแล้วอาจจะมีแบงค์อย่าง K-Bank นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเด่นครับครับผมตัวกลุ่มต่อไปที่จะประกาศออกมาหลายคนก็จับตาในกลุ่มของพลังงานเพราะราคาขึ้นมามากๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับต้องขายก่อนผลประกอบการออกไหมครับเก็งกำไรขึ้นมาขนาดนี้แล้วผมว่าจริงๆกลุ่มพลังงานเนี่ยก็มีหลายตัวที่ดูแล้วค่อนข้างจะมิกซ์อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มิกซ์ในที่นี้คือราคาเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆตัวแฟร์แวลูถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเทคโปรฟิตก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยผมมองว่าราคายังห่างจากแฟร์พอสมควรอย่างเช่นตัวปตท.สผ.นะครับซึ่ง earning quarter ที่3เนี่ยนะออกมาผมดูว่าอาจจะใกล้ๆกับ quarter 2นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มพวกปิโตรเคมีแล้วมีโรงกลั่นอยู่ด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะเห็นการบันทึกพวก stock gain เนี่ยกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าว่าดูตัวเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปกับตัวที่ดูแล้วเนี่ยราคานะครับยังห่างกับ fair value เยอะหน่อยนะครับซึ่งช้อยเนี่ยอาจจะเป็นอย่างตัวปตท.สผ.นะครับอาจจะดูเด่นกว่านะครับแล้วหากว่าตัวที่อยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีด้วยเนี่ยอาจจะเป็น IRPC นะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่เทิดครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับเช้านี้ประเมินทาร์เก็ตเอาไว้นะครับสำหรับดัชนีเนี่ยบอกว่ารอบนี้ถ้า 1,720-1,730 อาจจะเริ่มมีการขายลงมาได้บ้างนะครับแต่ว่าแนวรับไม่ได้มองลึกนะครับ 1,705 จุดจนถึง 1,710 จุดตรงนั้นเข้ามาทยอยซื้อได้นะครับ4กลุ่มนะครับที่มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกในรอบนี้นิคมอุตสาหกรรมแนะนำเป็นตัวของ WHA นะครับกลุ่มแบงค์ครับชอบ BBL แล้วก็ K-Bank นะครับรับเหมาชอบตัวของ Unique ส่วนโรงพยาบาลชอบ BDMS นะครับขณะที่กลุ่มพลังงานนะครับถ้าจะให้เลือกชอบตัวของบธสผ.นะครับแล้วก็ IRPC ครับส่วนหลักทรัพย์ UOB Kay Hian นะครับเช้านี้แนะนำเอาไว้3ตัวครับตัวแรกเป็นตัวของ SSP อมนะนะครับแล้วก็ Aqua ครับ KTB นะครับหลักทรัพย์ KTB ครับแนะนำเป็นตัวของ DeltaPTL นะครับแล้วก็ Warup ครับขณะที่ Finance Ceteris แนะนำตัวของกันกุลแล้วก็ TPCH ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปพิเศษเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9กันครับ